โอเคนะครับก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเรานะครับจะได้พบกับนะฮะการถ่ายทอดสุดยอดประสบการณ์ครับในการเดินทางครับเพื่อพิชิตโปรแกรมนะฮะที่เราเรียกว่า Jump Start BDM Challenge นะครับก็แต่ก่อนหน้าที่จะถึงตอนนี้นะครับอยากจะถามว่าวันนี้นะครับใครบ้างที่ตั้งเป้าหมายนะฮะอยากจะพิชิตโปรแกรมนี้นะครับในเดือน6ปี2021นะฮะพิมพ์คำว่าจัมป์มาในห้องแชทได้เลยนะครับนะใครจะพิชิตโปรแกรมนี้นะครับพิมพ์คำว่าจัมป์นะฮะมาในห้องแชทเลยนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมซึ่งเรานั้นไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นเลยนะครับนอกจากการแข่งขันกับตัวของเราเองเราจะต้องทำตัวเองนะครับให้เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเรานะครับในคะแนนที่เป็นเบสไลน์นะครับฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าในโปรแกรมนี้นะครับเรามีสิทธิ์จะพิชิตโปรแกรมนี้นะครับกันทุกๆคนนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าในค่ำคืนนี้นะครับเรานะครับจะมีสุดยอดนะครับผู้นำที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แนวคิดครับสู่การพิชิตโปรแกรมจัมสตาร์ทครับต้องบอกนะครับว่าในวันแรกนะครับที่เขาทั้งคู่นะครับมาที่นูสกินนะครับต้องบอกนะครับว่าในวันนั้นนะครับไม่ได้มีแววนะฮะของคนที่จะสามารถสำเร็จในธุรกิจแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีแววเลยในวันนั้นนะครับแต่ด้วยการที่เข้าระบบตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆมิติในทุกๆด้านครับวันนี้ครับทำให้เขาทั้งคู่นะครับสามารถนะฮะพิชิตนะฮะโปรแกรมนะฮะ BDM นะฮะ Jump Start BDM Challenge นะครับครึ่งปีหลังของปี2020ได้นะครับและในวันนี้ครับเขาจะมาแบ่งปันนะฮะประสบการณ์ในการเดินทางเพื่อพิชิตโปรแกรมนี้นะครับเพื่อนๆครับขอเลขนะฮะ9รัวๆนะฮะ9รัวๆนะให้กับวินเนอร์นะ Jump Start ของปีที่แล้วนะครับคุณเอมี่นริศราแสนเรือนเดชและคุณวลินทับพงครับผมเลข9รัวๆเลยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผู้นำชาววิสดอมทุกท่านนะครับในคืนวันศุกร์นะครับที่หัวอากาศหนาวเย็นมากนะครับก็ขอบคุณพี่โป้งมากเลยโหโปรโมทผมได้เห็นภาพเลยนะครับว่าตอนเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับปัจจุบันเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณพี่โป้งอีกครั้งนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับโอเคก่อนโควิดมันไปทำงานโอเคต้องบอกนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยต้องอยากให้ทุกคนนะครับกด888ให้กับตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นคืนวันศุกร์นะแต่ว่าเราเองนะครับผู้นำทุกท่านนะครับเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในรอบเรียนรู้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการทำธุรกิจนะครับให้ประสบความสำเร็จได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาของผมนะครับเดี๋ยวแต่ว่าผมจะพูดไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าวันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ขอบคุณนะครับสุดยอดนะครับผู้มีพระคุณนะครับและผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีพี่2ท่านนะครับกับ1ตัวน้อยนะครับบนอ้อมอกของพี่เพ็ญนะครับก็คือจะไม่มีเรา2คนในวันนี้นะครับก็คือพี่โป้งกับพี่เพ็ญนะครับแล้วก็น้องไซย่านะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดเลข100นะครับให้กับพี่โป้งพี่เพ็ญและน้องไซย่าด้วยนะครับนะครับเป็นการอวยพรนะครับให้อัพไลน์ของเรานะครับในสิ้นปีนี้นะครับพิชิต100ล้านบาทนะครับแล้วเราก็จะเป็นอีก1แรงนะครับที่จะช่วยทำให้ท่านนะไปถึงเป้าหมายด้วยเหมือนกันนะครับและอีก2คนนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่วันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโรโมเดลนะครับให้กับผมกับเอมี่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆในห้องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือพี่1กับพี่จินะครับที่คอยเป็นเสาหลักทางความคิดนะครับเป็นบุคคลในตำนานนะครับที่ยังอยู่ในธุรกิจนูสกินนะครับและยังช่วยให้พวกเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจกันอยู่นะครับก็ยังไงกด242นะครับให้กับพี่1พี่จิด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคต่อมาที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่นะครับอยู่ในทีมของ BM นะครับก็เขาเรียกว่ามั่นใจและเดินตามกันมานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณนะครับไซด์ไลน์ทุกท่านนะครับที่วันนี้เป็นลมใต้ปีกนะครับให้กับเรา2คนนะครับเป็นแบบอย่างนะครับในบางเรื่องให้เราสามารถเรียนรู้กันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทนูสกินนะครับที่คอยออกผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับคอยออกแผนการตลาดดีๆนะครับคอยออกกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถทำธุรกิจนะครับได้อย่างมืออาชีพโดยที่เราไม่ต้องพะวงหลังเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องขอบคุณนั่นก็คือระบบนะครับที่เปรียบเสมือนนะครับเป็นโรงเรียนนะครับสอนธุรกิจนะครับที่ทำให้คนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับ
คนที่ไม่เป็นเลยนะครับสามารถทำธุรกิจนูสกินครับได้อย่างมืออาชีพและประสบความสำเร็จนะครับก็ยังไงนะครับขอเลข888นะครับให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับโอเคต้องบอกว่าขอบคุณเยอะนิดนึงนะครับเพราะผมเชื่อว่าเนี่ยการที่เรานะครับมีการสำนึกขอบคุณมีการ gratitude ตรงนี้แหละมันจะทำให้เรานะครับยิ่งประสบความสำเร็จนะครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านนะครับที่เป็นเพื่อนๆใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักกันนะครับผมเองขอแนะนำตัวเองแบบเป็นทางการนิดนึงนะครับผมชื่อเล่นชื่อบิ๊กนะครับก็เรียนจบทางด้านเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทำงานเนี่ยอยู่ในสายอาชีพเนี่ยมาเป็นระยะเวลาเนี่ยประมาณ14ปีนะครับก็จริงๆเนี่ยหน้าที่หลักๆนะครับตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่พัฒนานะครับและออกแบบเนี่ยซอฟต์แวร์นะครับอยู่ในบริษัทที่เป็นเอกชนนะครับข้ามชาตินะครับทำเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์เกี่ยวที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการทำงานในบริษัทเนี่ยจริงๆที่ส่วนตัวที่ทำอยู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคในการทำงานอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำงานไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เราเจอนะครับมันก็คือมันจะเหมือนแบบชีวิตนะครับมันวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับมันคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับเวลาเราทำโปรเจกต์นะหรือว่าเวลาเราทำงานนะครับไม่แน่ใจนะครับคนที่ทำงานประจำเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะคล้ายๆกันนะครับมันเป็นอย่างนี้เนาะเราบอกว่า I have to finish it ถูกไหมก็คือโอเคเดี๋ยวเราต้องทำให้มันจบแหละโปรเจกต์ที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยพอมันทำไปทำมานะครับโปรเจกต์ที่1จบนะครับไอ้2ก็เข้ามา3 4 5 6 7เข้ามาแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับมันก็เปรียบเสมือนวันเนี้ยเราเดินวนไปวนมานะครับอยู่กับที่นะครับพอหันผ่านมานะครับ10ปีผ่านไปนะครับก็ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรายังคงเหมือนเดิมนะครับทำไมมันถึงไม่ได้เข้าใกล้ความฝันหรือเป้าหมายของเรานะครับในชีวิตเลยนะครับถ้าใครนะครับบอกว่าเป็นเหมือนกันนะลองกดเลข111ให้ดูนิดนึงนะครับว่ามีกี่คนในที่นี้นะครับที่เป็นคล้ายๆกันนะครับนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมเองหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานประจำไม่ตอบโจทย์นะครับเราจะทำอะไรดีล่ะนะครับก็เลยเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับคู่กับงานประจำก็เริ่มจะเอาของเข้ามาขายนะครับมาเปิดธุรกิจบริการนะครับขายอีคอมเมิร์ซตามแพลตฟอร์มต่างๆบนพวก Marketplace ก็ดีนะครับทำสินค้าผลิตขายเองนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาทำเรื่องของโปรเจกต์ที่เราถนัดทำพวกสตาร์ทอัพอะไรอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าทำตรงนี้นะครับควบคู่กับงานประจำเนี่ยตลอดระยะเวลานะบางเป็น10ปีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทำหลายอย่างมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่หลุดนะครับจากภาวะของการที่เราเนี่ยทำงานเพื่อเอาแรงเนี่ยไปแลกเงินนะครับมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับโดยเฉพาะที่ถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่ามันยากกว่าที่เราทำงานประจำอีกเพราะงานประจำเรายังทำแค่5วันถูกไหมหยุด2วันแต่พอมันทำธุรกิจส่วนตัวครับเราต้องทำ7วันเอากลับไปทำที่บ้านด้วยนะครับผมเชื่อว่าจริงๆหลายๆท่านเนี่ยที่เราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะเราก็จะมีเส้นทางที่มันคล้ายๆกันนะครับจนวันนึงนะครับเราก็พยายามมากพอนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็สวรรค์ก็เลยจัดเรียงมานะครับส่งพี่โป้งกับพี่เพ็ญนะครับเข้ามาคุยเรื่องโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนูสกินนะครับในวันธรรมดาวันนึงเลยนะครับวันนั้นเนี่ยพี่โป้งก็เข้ามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันมีโมเดลธุรกิจแบบนึงนะครับที่เขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะนะครับสมการที่เรื่องเวลากับรายได้ได้นะครับวันนั้นเราก็เลยนั่งฟังนะครับก็ไม่ได้ปิดใจอะไรนะครับตัวผมเองไม่ได้ปิดใจอะไรนะครับแต่ว่าเอมมี่เองเนี่ยก็คือพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนั้นนะเขาก็เป็นหนึ่งคนที่เรียกว่าแอนตี้เลยในธุรกิจนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านเนี่ยจะมาแชร์ในพาร์ทสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเป็นหนึ่งคนเลยที่บอกว่าโหธุรกิจนี้ไม่เอานะครับแอนตี้สุดสุดนะครับแต่วันนั้นเราก็ฟังไปนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของพี่โป้งครับทำให้เราเนี่ยมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับในรูปแบบโมเดลธุรกิจที่เป็นรูปแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่วันนั้นที่เราเห็นชัดเจนเลยนั่นก็คือเรื่องนี้นะครับก็คือเงิน4ด้านนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมกับเอมี่ทำมาเนี่ยตลอดระยะเวลา10กว่าปีครับเราพยายามจะข้ามไปในเบอร์3และเบอร์4นะครับแต่เราอ่ะไม่หลุดไปตรงนั้นเราก็ทํา1กับ2เนี่ยวนไปเป็นพนักงานประจำเก็บเงินมาได้ก้อนนึงนะครับมาเปิดธุรกิจส่วนตัวทำไปธุรกิจ1เจ๊งกลับไปเป็นพนักงานประจำต่อนะครับทำต่อ2เจ๊งกลับมาทำไปวนไปวนมาครับสุดท้ายไม่หลุดสักทีนะครับจนมีโอกาสได้เจอนะครับกับพี่โป้งพี่เพ็ญนะครับก็เลยทำให้เราเข้าใจนะครับว่าที่มาของรายได้มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จแบบไหนนะเราต้องเลือกโมเดลที่มันเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งธุรกิจนูสกินเองนะครับก็จะอยู่ในเบอร์3นะครับที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแบบนั้นได้เลยนะครับวันนั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ครับ
นิวสกินมันเป็นโอกาสนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับแล้วทำไมครับวันนี้เราถึงจะปฏิเสธมันนะครับต้องมองอย่างนี้ครับว่าสำหรับเพื่อนๆใหม่นะวันนี้นะครับถ้าเราฟังนิวสกินมาหรือเรากำลังเริ่มต้นธุรกิจนิวสกินหรือเรากำลังตัดสินใจนะครับว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีนะครับผมอยากบอกอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยอย่ากลัวการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าสิ่งนั้นนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับแล้วเราเองเนี่ยถ้ากำลังเริ่มต้นเนี่ยเราก็อย่ารอนะครับให้ทุกอย่างมันพร้อมหรือให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นทำมันได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่มันพร้อมและเพอร์เฟกต์นะครับในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับมันเหมือนวันนี้เราเริ่มต้นขับรถอะนะแรกๆมันก็ยากถูกป่ะครับมันก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกเราทำงานเริ่มต้นแรกๆครับเรียนจบใหม่ๆมาทำเราก็เขาเรียกว่ามันก็ทำแล้วก็ไม่มีความชำนาญถูกไหมทุกวันนี้เราทำงานไปเนี่ยหรือเราขับรถเนี่ยเอาจริงๆมันก็ยังไม่เพอร์เฟกต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับโมเมนต์ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นนะครับก็คือตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเริ่มต้นได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในธุรกิจเนี่ยก็เรียนรู้นะครับทำตามระบบทุกสิ่งอย่างนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับจนเราเขาเรียกว่าขึ้นบันไดความสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะครับจนสามารถพิชิตโปรแกรม Jump Start ในวันนี้ได้นะครับในธุรกิจนี้มันดีอย่างนึงนะครับสิ่งที่เราทำคือวันนี้เราทำอะไรก็ได้นะครับในธุรกิจเนี่ยเราพลาดได้นะครับนับครั้งไม่ถ้วนนะครับคุณทำออกไปทำงานนะครับเนื้องานได้ไม่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเราพลาดได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเราทำมันไปเรื่อยๆแล้วเราสำเร็จนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเองและคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคคราวนี้มาดูครับว่าถ้าวันนี้นะเราอยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับมันจะมีปัจจัยหรือองค์ประกอบอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็คือตัวเรานะครับมีองค์ความรู้ถูกไหมและที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการใช้ระบบนะครับวันนี้สิ่งที่ผมแบ่งปันเนี่ยผมอยากจะให้เราเข้าใจในภาพใหญ่ก่อนว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูแล้วว่าอะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้เราสำเร็จเนี่ยเราจะทำธุรกิจได้นะครับโดยที่เราไม่เหนื่อยเลยนะครับวันนี้เราเข้าใจก่อนนะเราทำธุรกิจนูสกินเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้คนถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะมีองค์กรขนาดใหญ่ได้สิ่งที่เราต้องทำให้เป็นนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องถ่ายทอดนะครับองค์ความรู้หรือถ่ายทอดทักษะของเราเนี่ยจากตัวเราเองเนี่ยเข้าไปสู่ทีมงานหรือเพื่อนใหม่ได้นะครับวันนี้เราเป็น BR นะครับเราต้องมาดูก่อนว่าการที่เราเป็น BR เนี่ยคุณสมบัติของตัวเราเองเนี่ยมีแบบไหนบ้างตรงไหนที่เรายังขาดตรงไหนที่เราต้องเติมนะครับเราก็เติมนะครับแล้วเราก็ถ่ายทอดตรงเนี้ยนะครับ copy มันสมองของเราเนี่ยเข้าสู่ทีมงานของเรานะครับแต่มันก็จะมีหลักในการทำนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วกันนะครับว่าkey of success นะครับที่เราเนี่ย2คนนะครับใช้ในงานทําธุรกิจนะครับก็จะแบ่งมันสั้นๆแล้วกันนะครับแต่ว่าจะเป็นหลักๆแล้วกันนะครับที่เราใช้นะครับอันดับแรกเลยนะครับในการทําธุรกิจนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับที่เราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้อย่าง 100% เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเริ่มใช้สินค้าถูกมั้ยครับเรื่องของการใช้สินค้านั่นเองนะครับวันที่เราเริ่มต้นนะครับสภาพเป็นประมาณคล้ายๆแบบนี้นะครับเราก็ง่ายสุดเลยครับเรารู้ว่าวันนี้ทำธุรกิจนูสกินเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าเฮ้ยเราเหมือนซื้อของเหมือนซื้อของใช้อยู่แล้วนะครับแค่เปลี่ยนยี่ห้อเนี่ยใช้ของอยู่แล้วแต่มันพ่วงธุรกิจมาแต่มันจะทำให้ธุรกิจมันง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใช้สินค้าเนี่ยแบบผู้ประกอบการจนเราเห็นผลลัพธ์แบบนี้นะครับถ้าใครใช้สินค้าแบบเป็น before และ after แบบเนี้ยคุณคิดว่ามันจะขายของได้ไหมคุณคิดว่าธุรกิจมันจะเกิดได้ไหมครับถูกไหมครับเราก็เริ่มต้นใช้แบบนี้ครับผมกับเอมี่เนี่ยก็เริ่มต้นใช้สินค้าแบบผู้ประกอบการนะครับก็คือ Seven Core Leader เนี่ยข้อที่2คือใช้สินค้าเนี่ย25ตัวขึ้นไปนะครับเราไม่ได้ซื้อแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกนะแต่เราค่อยๆเปิดหน้าร้านของเราให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งสินค้าที่เป็นภายในนะครับสินค้าที่เป็นภายนอกคือใช้อย่างนี้เลยนะครับตลอดระยะเวลาในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับมันก็เลยทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในตัวเองนะครับแล้วมันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ตามมานะครับอันที่สองนะครับนอกจากใช้สินค้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะที่สุดเลยนะต้องบอกงี้แล้วกันนะครับมันคือหัวใจหลักนะครับในการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเติบโตในเรื่องของการทำธุรกิจทั้งเรื่องของแนวคิดและเรื่องของทักษะในการทำธุรกิจนะครับนั่นเรื่องคือเรื่องของการใช้ระบบนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับเวลาคนใหม่เข้ามาเนาะมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเฮ้ยแล้วมันต้องเริ่มต้นยังไงมันต้องทำอะไรบ้างถูกไหมครับข้อ1ข้อ2ทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งบางทีมันงงไปหมดเลยคําศัพท์มันก็เยอะแยะไปหมดเลยถูกมั้ยครับ
ข้ามาเป็น BA BR QBR LOI EBP อะไรอย่างเงี้ยงงไหมฮะมันก็งงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจพวกนี้ได้ครับเราต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับอยู่ในระบบนะครับก็ต้องมาดูว่าวันนี้คุณอยู่เลเวลไหนคุณอยู่ปอไหนนะครับการที่เราเข้าเรียนรู้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้อะไรครับเราได้วิชาถูกไหมได้วิชาที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยมีองค์ความรู้ในการออกไปทำงานได้นะครับจะชวนเพื่อนยังไงนะครับจะแนะนำสินค้าแบบไหนจะคุยธุรกิจเนี่ยต้องเริ่มต้นจากแบบไหนนะครับสิ่งนั้นน่ะก็คือองค์ความรู้ของเราจากนั้นเราออกไปทำงานถูกไหมครับออกไปลงมือทำมันทำให้เราทำอะไรครับทำให้เราเกิดทักษะขึ้นมาถูกไหมเราออกไปทำเนื้องานเนี่ยวันนี้เราคุยกับคนนี้เราเปิดประเด็นแบบนี้ไปแต่ปรากฏว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้เฮ้ยเขามีข้อโต้แย้งแบบนี้เราจะตอบยังไงถูกไหมครับในวันแรกเนี่ยเราอาจจะตอบข้อโต้แย้งได้ไม่ครบทุกข้อเพราะเราอาจจะยังไม่เจอหรือบางครั้งเราอาจจะยังไม่ชินด้วยซ้ำในการทำธุรกิจแบบนี้ถูกไหมครับแต่พอเราทำออกไปซ้ำๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าสมมติข้อโต้แย้งมันมีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่สิบข้อนึกออกไหมครับ10ข้อ12ข้ออย่างเงี้ยนะครับไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่รู้จะชวนใครพูดไม่เก่งบ้านไกลอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แค่นี้ครับเราก็ตอบข้อโต้แย้งพวกนั้นได้เนี่ยมันก็ทำให้เราเริ่มเกิดทักษะถูกไหมพอเราลงมือทำเราเกิดทักษะนะครับสิ่งที่สำคัญหลังจากนั้นคือเราเอาเนื้องานเนี่ยที่เราทำนะครับเข้าไปคุยกับโค้ชของเรานะครับนั่นคือเรื่องของการ afterนะครับการ after เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งทักษะนะที่มันทำให้เราเนี่ย level up ได้เร็วมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราออกไปทำงานน่ะเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราทำพลาดอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเนื้องานเนี่ยเข้ามาคุยกับโค้ชของเรานะครับโค้ชของเราจะสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยอะไรคือจุดที่คุณต้องพัฒนาอะไรที่คุณควรต้องทำเพิ่มอะไรที่คุณไม่ควรทำนะครับครั้งหน้านะครับคุณก็จะไม่พลาดนึกออกใช่ไหมครับแล้วเราทำอะไรต่อครับพอเราทำแบบเนี้ยซ้ำๆวนไปวนมานะครับคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็จะไม่มีคำถามเดิมๆเนี่ยที่จะต้องกลับไปถามโค้ชของคุณว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณชวนเพื่อนอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้แล้วว่าวิธีการชวนเป็นยังไงเวลาเรานำสปอนเซอร์เราก็ทำไปครับสปอนเซอร์เราก็รู้เป็นยังไงถูกไหมสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่มีคำถามซ้ำๆเนี่ยไปคุยกับโค้ชแล้วนะครับเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับระบบมันมีอะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยครับระบบเรามีแค่2อย่างนะครับก็คือข้อที่1ก็คือ7 start นะครับคนใหม่มานะครับหรือคนเก่าเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันหมดนะครับเราก็จะมีหลักในการเริ่มต้นถูกไหมการลิสต์รายชื่อการตั้งเป้าหมายการลิสต์รายชื่อการเชื้อเชิญอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ฝึกตรงเนี้ยให้มันเก่งขึ้นนะครับครั้งแรกไม่เก่งไม่เป็นไรทำครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนะครับเราก็ทำอีกอุปนิสัยนึงก็คือ7 call leaderนะครับอย่างที่ผู้นำทุกท่านแชร์ในช่วงแรกในวันนี้ถูกไหมก็คืออุปนิสัยสู่ความสำเร็จถูกไหมครับต้องเขียนแผน15แผนต้องใช้สินค้า25ตัวแบบนี้นะครับเราทำแค่14ข้อตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าง่ายมากง่ายกว่าการที่เราทำธุรกิจส่วนตัวหรือการที่เราทำงานประจำด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำงานประจำเนี่ยผมเชื่อเลยว่า job description คุณอาจจะ 4-5 หน้า A4 นะครับเป็น10ข้อเป็น20ข้อนะครับเพื่อจะได้แลกเงินเดือนที่เราไม่ได้อยากจะได้อย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะสิ่งที่เราอยากได้จริงๆมันมากกว่านั้นถูกไหมแต่เราทำเยอะมากๆนะครับแต่ในธุรกิจนูสกินครับเราเรียนรู้แค่นี้เองนะครับ7 start กับ7 call leader เนี่ยครับคือ key of success ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นทำได้นะครับไปด้วยกันแล้วก็ทำมันซ้ำๆนะครับผมเองกับเอมมี่ก็ทำแบบนี้แหละเนี่ย7 workflow 7 call leader นะครับก็คือทำไปนะครับไม่เถียงไม่ถามนะครับก็ทำตามที่พี่โป้งแนะนำอย่างเดียวนะครับก็ทําซ้ําๆทําย้ําๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีคนถามอีกว่าเฮ้ยพี่แล้วผมต้องทํามันไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมก็จะบอกว่าก็ทําไปจนกว่าความฝันแล้วมันจะเป็นความจริงอ่ะครับถ้าเมื่อไหร่เราหยุดทําอ่ะครับแล้วยังไม่ได้ความฝันนะครับมันก็จะไม่ได้ความฝันถูกมั้ยแต่ถ้าเราทํามันไปเรื่อยๆทํามันไปเรื่อยๆครับจนเราได้ความฝันแล้วอ่ะครับผมเชื่อว่าถึงวันนั้นน่ะคุณก็ไม่อยากหยุดทําเพราะสิ่งที่เราทําครับมันมีคุณค่ามากกว่าที่จะได้เงินถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทำมันไปอย่างเงี้ยครับทำมันไปทำซ้ำๆทำย้ำๆอย่างนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับที่ผมว่ามันมีค่ามากๆและในธุรกิจข้างนอกนะครับหรือแม้กระทั่งงานบริษัทไม่สามารถให้เราได้นั่นก็คือเรื่องของการที่เรามีที่ปรึกษานะครับในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราเนี่ยอยากเป็นคนแบบไหนนะครับอยากได้อะไรแบบไหนนะครับเราอยากประสบความสำเร็จแบบไหนนะครับเราต้องอยู่กับคนแบบนั้น
นะครับซึ่งในธุรกิจของเรานะครับเป็นธุรกิจที่ดีมากเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะมีโค้ชที่ประสบความสำเร็จนะครับที่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านตำราแล้วมาสอนเรานะครับแต่เกิดจากการที่ท่านเนี่ยผ่านประสบการณ์ในการลงมือทำนะครับที่อาจจะมาก่อนเรานะครับแต่ท่านก็ทำหนักกว่าเรานะครับผลลัพธ์มันเลยแตกต่างกันนะครับวันนี้เราอยากได้แบบไหนแล้วก็อยู่กับคนแบบนั้นง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกับเอมี่นะครับเราก็พยายามเกาะติดนะครับกับโค้ชของเราไม่ว่าจะเป็นพี่โป้งพี่เพนนะครับพี่หนึ่งพี่จีนะครับเริ่มต้นการวางแผนแบบเนี้ยนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปลายปีนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าวันนี้เราโฟกัสในเป้าหมายของเรานะครับเราต้องเป็นหนึ่งคนนะครับที่เรายกมือนะครับเข้าหาโค้ชของเราแล้วถามเลยพี่ผมต้องทำยังไงบ้างผมอยากมีรายได้หลักแสนเดือนนี้ผมต้องเริ่มต้นแบบไหนผมต้องทำยังไงนะครับแล้วเราก็ลงมือทำกับโค้ชแล้วเราก็กลับไปอัปเดตเขาว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้แบบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับและสุดท้ายเนี่ยคุณจะเกิดทักษะนะครับที่มันสามารถทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่คือสิ่งที่ตลอดระยะเวลานะครับในการทำธุรกิจนะครับผมกับเอมี่ทำมาแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าการทำธุรกิจนูสกินนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันยากนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันแบบโอ้โหมีหลายปัจจัยมากนะครับแต่ผมอยากจะบอกเลยนะว่าจริงๆเนี่ยความล้มเหลวเดียวนะของคนที่จะทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับคุณล้มเลิกไปก่อนนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ล้มเลิกนะครับคุณยังอยู่ในเส้นทางนะครับผมเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วนะครับเราก็ประสบความสำเร็จได้นะครับผมคิดง่ายๆเลยนะวันนี้แผน Velocity เนี่ยเราใช้กี่สายงานครับเราใช้6สายงานถูกไหมถ้าสมมุตินะลองคิดดูนะครับวันนี้1ปีนะครับคุณหา BR ได้1คนเนี่ยคือ1สาขาเนี่ยคุณใช้เวลา6ปีครับคุณได้6สาขาจบทีมิลิตนะครับมีรายได้หลักล้านตลอดชีวิตคุ้มมั้ยครับกับ6ปีที่เราแลกกับ6ปีที่เราทุ่มเทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่อยากให้ความล้มเหลวเดียวตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราล้มเลิกนะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าเราไม่อยากล้มเหลวนะครับคาถาความสำเร็จนะครับที่ผู้นำนะครับได้บอกต่อกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมีแค่3ข้อนะครับนั่นก็คือทุกทริปต้องไปนะครับทุกเวทีต้องขึ้นนะครับและทุกการประชุมต้อง5บวกนะครับนี่คือคาถาแห่งความสำเร็จที่ส่งทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพี่1พี่จินะครับพี่โป้งพี่เพนนะครับแล้วก็พวกเรานะครับก็ในพาร์ทของผมนะครับผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับเทคนิคละกันนะครับที่เราตกผลึกในเรื่องของการทำธุรกิจมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าในพาร์ทหลังจากนี้นะครับต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนนะครับจดจ่อเลยนะมีปากกานะครับเตรียมเลยนะครับจดเลยนะครับว่าอะไรคือแนวคิดนะครับที่จะทำให้เรานะครับสามารถอย่างน้อยนะครับพิชิตจัมป์สตาร์ทได้นะครับในปี2521นี้นะครับและคนที่จะมาเล่าตรงนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกสุดยอดนะครับ1แม่ทัพนะครับในทีมนะครับ OTG นะครับ S7S นะครับและทีม Wisdom ของเรานะครับก็ยังไงนะครับขอเลขอะไรดีนะเลข9แล้วกันนะครับให้กับคนสวยคนนี้ด้วยแล้วกันนะครับขอเลข9ให้กับคุณเอมมี่นะครับณริศราแสงเรืองเดชด้วยครับผมโอเคค่ะก็อรุณสวัสดิ์มหาเศรษฐีนะคะว่าที่นะคะผู้นำจำสตาร์ทุกคนเลยนะคะอวยพรก่อนเลยเนาะเมื่อกี้โหฟังคุณบิ๊กเพลินๆเนาะอ้าวแป๊บเดียวถึงตาเอมมี่แล้วเหรอเนี่ยนะคะโอเคก็เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงตึงโอเคคาถาของคุณบิ๊กไปแล้วเนาะคราวนี้นะคะก็ของเอมมี่นะคะก็เป็นเซกชันที่เอมมี่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเซกชันที่เอมมี่จะถ่ายทอดแล้วกันว่าเส้นทางเดินของเราที่สู่จากศูนย์สู่จัมสตาร์แล้วกันเนาะมันเป็นยังไงนะคะก็ประวัติส่วนตัวของเอมมี่ก็คือเราก็จบการศึกษานะคะด้านคอมพิวเตอร์เนาะก็ปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะเป็นวิศวกรรมศาสตร์นะคะปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานในสายอาชีพนะคะก็อยู่3บริษัทหลักๆด้วยกันก็คือเป็นบริษัทเกี่ยวกับโทรคมนาคมเป็นหลักนะคะนั่นก็คือเป็นประวัติของการทำงานประจำของเอมมี่ใช้เวลาการทำดูนะคะแป๊บนึงโอเคก็ใช้เวลาการทำงานในสายอาชีพแล้วก็เรียนทั้งหมดแล้วกันก็คือครึ่งชีวิตแล้วนะคะก็คือมากกว่า22 13ปีเนาะก็คือจบปริญญาแล้วก็ได้ทำงานนะคะตอนทำงานก็เป็นคนนึงนะคะที่
ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆนะคะเพราะเราตั้งใจจะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยใช้อาชีพที่เราเรียนมานะคะแล้วก็สร้างความฝันให้เป็นจริงแต่ว่าระหว่างที่เราทำงานไปค่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถามว่ามันก็ได้ความฝันมานะคะก็คือเป็นความฝันในเรื่องของการที่มีรายได้มีเงินเดือนมีเงินหาเงินได้ด้วยตัวเองส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะก็ติดภาพของความสำเร็จขั้นต้นในช่วงประมาณ5ถึง7ปีที่ผ่านมานะคะก็ดีพอเราเดินมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆรู้สึกมันวนเวียนแล้วก็รู้สึกเริ่มเค้าเรียกว่าหาทางออกของปลายทางชีวิตไม่เจอนะคะจนนะคะผ่านไปเวลาล่วงเลยผ่านไป13ปีที่เราทำงานแบบมืออาชีพนะคะวัยเหมือนโกหกเลยก็ได้ทรัพย์สินมานะคะก็เป็นบ้านเป็นรถนะคะที่พร้อมการผ่อนมาเป็นระยะเนาะก็คือในเมื่อเรามีเงินก้อนไม่ได้เราก็ใช้สินเชื่อแล้วกันเนาะในการสร้างกันนั่นก็คือเป็นสมบัติชิ้น2ชิ้นแรกที่เราสร้างมาจากงานประจำแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราหาจุดจบของปลายทางไม่ได้ในงานประจำนะคะถามว่างานประจำไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ให้ผลลัพธ์ที่เพียงพอต่อความต้องการนะคะมันเลยทำให้วันนึงอะค่ะเรามีคำถามกับตัวเองนะคะพอทำงานมาไม่รู้ว่าใครทำงานประจำอยู่แล้วมีคำถามอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเนาะใครที่มีเหมือนกันนะคะพิมพ์มาว่าเรานะคะตื่นเช้าเข้างานนะคะวันศุกร์คือสวรรค์วันจันทร์คือนรกนะคะทำงานครอบจักรวาลเงินผ่อนจักรยานยังไม่พอเลยนะคะโอ้เราเป็นแถวเลยนะคะโอเคเอมมี่ก็เป็นเหมือนกันบางคนเป็นอย่างนี้ด้วยตัวยังทำงานแต่ใจนี่ลาออกไปนานแล้วนะจ้าคือแบบว่าไม่ใช่ว่างานเราไม่ดีไงแต่รู้สึกว่ามันต้องทำอ่ะเพราะเพื่อเป็นงานเป็นการเนาะคราวนี้ให้มาตั้งคำถามถามว่ามันก็สนุกนะคือทำงานมันก็สนุกมันก็เขาเรียกว่าตลกตลกอันตรายเหรอตลกภัยร้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่นะและการเดินทางครั้งนี้ของเราจะจบยังไงถ้าวันนี้เราไม่หลอกตัวเองกันเนาะเราก็ต้องเขาเรียกว่าดึงสติกลับมาว่าเราต้องการอะไรเราอยากไปที่ไหนอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรและอยากได้อะไรถูกไหมนะคะดึงสติกลับมาแล้วก็มาอยู่ทีมคุณพี่ลูกเกดกันเลยนะคะตอนนี้เรามีทั้งแม่ทีมพ่อทีมนะคะมีทั้งบอสมีทั้งโอ้หลายสิ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้บันเทิงมากๆนะคะนอกจากที่เราดึงสติกลับมาแล้วเราต้องถามตัวเองด้วยว่าคนที่เรารักและคนที่รักเราเขารอความสำเร็จของเราอยู่ใช่ไหมถ้าใช่เรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าวันนี้ค่ะความสำเร็จมันคือข้อสอบนะเราไม่ควรเลือกคำตอบที่ชอบไงแต่เราควรเลือกคำตอบที่ใช่คือจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราทำในสิ่งที่ชอบแต่ให้ในผลลัพธ์ที่มันไม่ใช่เราก็ควรที่จะฉุกคิดแล้วก็มองมีสติดีๆว่าสิ่งที่ใช่ของชีวิตคืออะไรแล้วเราก็เริ่มเดินทางนั้นนะคะเพราะเวลาของเรามีจำกัดคือเขาบอกว่าสิ่งที่เสียไปแล้วไม่ได้กลับมาเลยนะคะเป็นเรื่องเดียวที่แบบมันเอากลับมาไม่ได้เลยคือเรื่องของเวลาเวลาจะเป็นตัวที่เสียแล้วเสียเลยเพราะฉะนั้นนะคะมีเงินมีทองเท่าไหร่เนาะเสียไปเราหาใหม่ได้แต่เวลาพอเราเสียไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาเหมือนเดิมบางครั้งอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะและถ้าวันนี้นูสกินอะคือคำตอบที่ใช่นะคะจงตัดสินใจลงมือทำให้สำเร็จวันนี้เอมี่อยากจะให้แนวทางแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างผลลัพธ์ของคนที่เริ่มจากศูนย์แล้วกันที่เราไม่เคยมีความเชื่อมั่นไม่เคยทำธุรกิจนูสกินมาก่อนแต่พอเราเจอคำตอบที่ใช่เราก็ตัดสินใจเช่นกันแล้วก็ลงมือทำมันให้สำเร็จเราเริ่มจากการที่เราเริ่มก้าวเล็กๆก้าวแรกก้าวเล็กๆก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆจนวันนึงอะค่ะเราก็สามารถเขาเรียกว่าจริงๆอะต้องบอกก่อนว่าเราวันนี้ไม่ใช่ไม่เก่งแต่แค่เรายังฝึกฝนไม่มากพอวันนี้ใครเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่าแบบมันใช่ชั้นหรือเปล่ามันอะไรชั้นหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปถามคำถามนั้นเพราะบางครั้งการตั้งคำถามที่ผิดเราก็จะได้คำตอบที่ผิดแต่ถ้าเราตั้งคำถามที่ถูกต้องนะคะเช่นนูสกินให้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ทำมันโดยที่ไม่ต้องบอกตอนโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเราถนัดหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่าเพราะมนุษย์พัฒนาและฝึกฝนได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้นะคะก่อนจะเข้าเนื้อหาที่สำคัญก็คือเป็นแนวคิดเมื่อกี้ในพาร์ทของคุณบิ๊กนะคะเป็นเทคนิคเคล็ดลับ
ที่ทางทีม Wisdom และผู้นำหลายๆคนเตรียมไว้ให้ที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็นูสกินที่มีสินค้าที่โคตรสุดยอดนะคะไม่ว่าจะเศรษฐกิจเป็นยังไงสินค้านูกินขายได้ดีเสมอและตลอดเวลานะคะนั่นคือเคล็ดลับและเทคนิคที่จะพาให้เราสำเร็จนะคะเรามีทีมช่วยได้แต่วันนี้ถ้าเรามีแนวคิดที่ไม่ได้พิชิตความสำเร็จได้มันก็อาจจะทำให้เราเขาเรียกว่า เหมือนเราขับรถเฟอร์รารี่แต่เราขับรถไม่เป็นนะคะวันนี้แนวคิดอะค่ะจะพาเราไปสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จได้ถ้าเราตั้งแนวคิดที่ถูกเอมี่ก็สรุปแล้วกันจริงๆมันก็เป็นเรื่องง่ายไหมหรอมันก็จริงๆเอมี่เชื่อว่าผู้นำหลายๆคนหรือว่าหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าเอ้ยมันก็ประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวลองดูกันว่า4แนวคิดที่พิชิตความสำเร็จของเอมี่มีอะไรบ้างนะคะ1แนวคิดแรกนะคะก็เป็นในเรื่องของ Start with Why นะคะหา Why ของตัวเองให้เจอ Why นะที่นี้คือไม่ใช่ Why ดื่มเพื่อเฉลิมฉลองเนาะแต่เป็น Why ในชีวิตว่าวันนี้เราทำนูสกินเพื่ออะไรเพราะวันนี้เอมี่ว่าสำคัญที่สุดมากกว่ารางวัลในนูสกินมากกว่าผลลัพธ์ในนูสกินเพราะจริงๆสิ่งเหล่านั้นเอมี่เชื่อว่ามันคือแรงจูงใจแต่เป็นแรงจูงใจที่โหโคตรชอบเลยนั่นแหละแรงจูงใจแล้วแหละดึงเอมี่กับบิ๊กมาในวันนี้นะคะแต่สิ่งที่จะทำให้เราเดินได้ในทุกๆวันมันคือแรงบันดาลใจพูดแล้วดูแอบสแตรกเนาะหรือดูสวยหรูเนาะแต่แรงบันดาลใจนี่แหละเราต้องใช้ใจเพื่อบันดาลแรงกลับอีกครั้งนึงเพราะว่าวันนึงเราเดินมาสักระยะนึงมันจะรู้สึกแบบทุกคนเป็นนะคะคือมันจะแบบเหนื่อยล้าท้อแต่สิ่งที่เราจะเดินต่อไปได้อะมันก็คือเรื่องของใจเราที่ว่าวันนี้เราเอาใจเราไปผูกกับอะไรนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าวันนี้วายเราไม่ชัดเจนว่าเราทำมันเพื่ออะไรอ่ะคุณเจออะไรแม้กระทั่งนิดเดียวแม้กระทั่งสะกิดเห็นหรือแม้กระทั่งออฟฟิศปิดก่อนเวลาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทำนูสกินไม่สำเร็จแล้วนะนึกออกไหมคือวันนี้เราอยากให้เขาเรียกว่าสะกิดหินนะคะมาขัดขวางความสำเร็จของเรานะคะวันนี้สิ่งที่นูสกินให้ได้ทุกคนรู้ดีและทุกคนอยากได้มันหรือเปล่าต้องถามตัวเองเนาะปลายทางความสำเร็จของเราเองมันแมทช์กับนูสกินสักข้อไหมนะคะเอมี่ก็สรุปมาให้9ข้อหลักๆเนาะก็คือข้อแรกก็คือ 9F เขาเรียก F แรกก็คือฟิตง่ายๆนูสกินทำให้เรามีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมถ้าใช่นี่คือปลายทางความสำเร็จของเราที่เราต้องการด้วยหรือเปล่า F ที่2ก็คือมีชื่อเสียงเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนหรือเปล่าเราอยากเป็นคนคนนั้นไหมเอมี่เชื่อนะว่าเขาบอกว่าหนึ่งในเขาเรียกว่ากฎของมาสโลเนาะก็คือง่ายมีอยู่คือข้อที่ระดับสูงๆอะระดับที่แบบไม่ใช่พื้นฐานของความต้องการอะเป็นเรื่องของการต้องการมีชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อที่เราจะโอ้อวดหรืออะไรแต่มนุษย์ทุกคนชอบถูกการยอมรับบางครั้งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดึงเรามาถึงวันนี้ก็ได้นะคะท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะได้เดินทางไปทั่วโลกอย่างไร้กังวลมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเวลาอยู่กับครอบครัวตลอดเวลามีเพื่อนมีมิตรสหายที่ดีเพราะคนดีๆค่ะสินเสมอถึงจะเจอกันเนาะมี financial ที่ดีเยี่ยมแล้วก็สุดยอดนะคะ forward เป็นสิ่งที่ส่งต่อเป็นมรดกตกทอดให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะธุรกิจนี้ถ้าสำเร็จแล้วมีความสำเร็จและเสร็จสิ้นในตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคนที่จะมาสานต่อจะทำได้หรือไม่ก็ตามเขาสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้โดยที่เขาไม่ต้องมีความสามารถด้วยก็ได้นะคะนี่คือเขาเรียกว่าปลายทางความสำเร็จที่นูสกินให้ได้นะคะถ้าตรงนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนั่นแหละคืออิสรภาพที่หนึ่งในชีวิตนี้เราเกิดมาแล้วเราได้มันนะคะตรงนี้คือภาพปลายทางความสำเร็จนะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงตรงนั้นเราก็มีตัวอย่างและแบบอย่างที่สำเร็จและตัวเป็นๆนะคะที่แบบดูสิชายหญิงคู่นี้อายุ50อ่ะแต่แบบโอ้โหยังขับรถสปอร์ตที่เตี้ยๆขนาดเราวัยรุ่นเองยังขึ้นลงยังรู้สึกว่าแบบเอินนะแต่พี่เขาขับอย่างเงี้ยมานานจนทำให้การลุกขึ้นของเขาแล้วด้วยอายุไม่เป็นผลและด้วยสินค้านูสกินนะคะทำให้แข็งแรงแล้วก็โอ้โหเติมเต็มทุกมิติของชีวิตนะคะใครอยากได้ความสำเร็จแบบนี้นะคะพิมพ์เลข242ให้กับสุดยอดอัพไลน์ของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะนูสกินคือปลายแสงเขาเรียกว่าแสงสว่างปลายทางอุโมงค์นะคะคือเ
วันนี้ชีวิตจะมืดมิดจะข้างนอกจะแบบรู้สึกว่าโหมันเหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตเนี้ยแต่เชื่อไหมนูสกินคือคำตอบถ้าวันนี้เราเปิดใจดีๆและเรายอมรับกับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงและเราจะทำอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมเพื่อให้ผลลัพธ์มันไม่เหมือนเดิมอ่ะนูสกินคือคำตอบนะคะแต่เจอหน้าวิชาวันนี้แต่นะคะแต่นูสกินไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ตะเกียงวิเศษนูสกินมีความพิเศษจริงแต่นูสกินไม่ใช่สิ่งวิเศษที่ว่าจะเสกอะไรให้กับเราได้ดั่งใจและปรารถนานะคะไม่ใช่ตะเกียงของอลาดินที่แบบว่าอยากได้อะไรแค่ขัดถูนะคะวันนี้นูสกินให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนต้องการได้แต่ทุกคนต้องเข้าใจและใช้มันให้เป็นนะคะซึ่งพอเรารู้อย่างนี้แล้วโหแล้วเราต้องทำอะไรวะไหนใครคิดว่านูสกินง่ายบ้างพิมพ์ว่าง่ายไหนใครว่านูสกินยากบ้างพิมพ์คำว่ายากไหนใครว่านูสกินเป็นไปได้บ้างพิมพ์คำว่าเป็นไปได้นิดนึงนะคะง่ายใช่ค่ะยากกับง่ายรวมกันเลยกลายเป็นคำว่าเป็นไปได้เนาะพอนูสกินไม่ใช่สิ่งวิเศษแต่เป็นสิ่งพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งเราต้องทำมันคือการโฟกัสแค่เรื่องเดียวเลยขอเรื่องเดียววันนี้เพื่อนใหม่เข้ามานะยังไม่รู้เลยว่านูสกินต้องทำอะไรบ้างขอเรื่องเดียวว่าโฟกัสอะไรโฟกัสผลลัพธ์ในนูสกินก่อนว่ามันให้แบบเนี้ยสิ่งเราต้องการแล้วหลังจากนั้นโฟกัสในสิ่งที่เราต้องเดินทางไปถึงแบบไม่มีข้อแม้วันนี้นูสกินไม่ทำให้ใครเสียชีวิตใดๆทั้งสิ้นแต่การไม่ทำนูสกินอาจจะทำให้ใครเสียชีวิตได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าโลกข้างนอกวันนี้มันมีแต่การแข่งขันมีแต่การคือมันไม่ปราณีเราอะแม้กระทั่งโควิดอะใครเห็นข่าวต่างๆเนาะจะรู้ดีว่าเราอยู่ในนูสกินเอาตรงนะเอมี่ก็ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้อะไรเลยแต่แบบเราก็เนี่ยปีที่แล้วไม่ได้อะไรพอช่วงปลายปีมึงได้เจอเพื่อนคุยกันเฮ้ยชีวิตข้างนอกมันอย่างนี้เลยเหรอวะนึกออกไหมคือทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโหดร้ายอ่ะบางคนตกงานบางคนเจ๊งธุรกิจเปิดมา10-20 กว่าปีเจ๊งแบบเฮ้ยอะไรวะแบบอะไรเงี้ยโควิดนิดเดียวเองแต่มันก็ไม่ได้นิดเดียวถูกไหมมันทำให้ทั้งโลกแปรปรวนไปหมดนั่นแหละค่ะวันนี้ถ้าเราโฟกัสสักอย่างเนาะอะไรก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสมันมักขยายผลนะคะเราโฟกัสเรื่องดีจะขยายผลและเป็นจริงเราโฟกัสเรื่องที่มันแย่ๆเรื่องนั้นมันก็จะเข้าใกล้ชีวิตเราและอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลา1ไปละอันที่2คือพอเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรนะคะ why เราชัดเจนมากๆและหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เอาสิ่งที่สวยงามมากระตุ้นหรือ motivate เราที่เรียกว่าวิสัยทัศน์อะค่ะแต่บางคนอาจจะเจอวิกฤตอยู่ก็ได้เอมมี่ไม่ได้บอกเนาะว่าวิกฤตมันไม่ดีเอมมี่เป็นคนนึงที่ก้าวเข้ามาในนูสกินด้วยวิชั่นบวกวิกฤต50-50เลยวิกฤตอะไรวิกฤตในเรื่องของอายุเราคือตอนนั้นเอมมี่มาเจอนูสกินตอนอายุ30ต้นๆ31-32นะคะเรารู้แล้วว่าถ้าวันนี้เราไม่ขยับขยายหรือทำอะไรอย่างที่คุณบิ๊กบอกมาเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นมาตลอดนะคะจนนู่นหายเหลือแต่นี่ไว้นะคะนี่เงินงานประจำก็ไหลออกไปเราเจอวิกฤตแบบถ้าเราไม่คิดทำอะไรอ่ะวันหนึ่งถ้าบริษัทเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงยิ่งหนาวอะค่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงมันเลยทำให้วิกฤตวันนั้นนะคะทำให้วันนี้เรามีคอมมิตเมนท์ที่แข็งแรงมากๆนะคะคอมมิตเมนท์คืออะไรคือพันธสัญญาสิ่งที่เราสัญญาไว้กับตัวเองสิ่งที่เราสัญญาไว้กับคนที่รักเราควรจะสร้างและรักษามันไว้ให้ตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าและมีความหมายนะเพราะวันนี้ถ้าเราอยู่แบบไม่มีคอมมิตเมนต์นะคะมันก็คืออยู่ไปวันๆไม่ได้ว่าใครคือจะบอกว่าสังเกตไหมคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบ่อยๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าต่างๆคนที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาขาดเป้าหมายขาดคอมมิตเมนต์ขาดแบบการคุยกับตัวเองอะค่ะข้อที่2เป็นคอมมิตเมนต์ตรงนี้แหละจะทำให้สิ่งที่เราต้องการอะเป็นจริงได้คอมมิตเมนต์อะไรความสำเร็จที่เราต้องพิชิตในธุรกิจนูสกินนะคะตำแหน่งตามนี้เลยนะคะโกสตาแคมป์ลีดเดอร์ต่างๆสุดท้ายจัมสตาร์ทก็เป็น1อันแล้วก็สุดท้ายที่ไปสูงสุดก็คือ Presidential Director และมีนามสกุลที่เป็นแพลตินัมก็คือแพลตินัม Presidential Director นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นปลายทางสูงสุดที่ผู้นำของเราที่อยู่ใน Wisdom อะค่ะมี2รหัสและที่ทำได้เนาะก็
ขอเลข9รัวๆนะคะให้กับผู้นำของเราอีกครั้งนึงนะคะซึ่งท่านทำเป็นแบบอย่างทำให้ความสำเร็จครั้งนี้ใครๆก็ทำได้นะคะโอเคความสำเร็จที่เราต้องพิชิตในธุรกิจแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราล่ะวันนี้อยากจะบอกว่าเป้าหมายชีวิตเรากับเป้าหมายในนูสกินคือเรื่องเดียวกันหลายๆคนมองบอกว่าเฮ้ยเอาพินไปทำอะไรเย่ เป็น Presidential Director เย่ เป็น Ruby เย่ เป็นสตาร์เป็นทำไมเป็นก็เพื่อเป้าหมายในชีวิตเราไงเพราะว่าทุกอย่างมันคือหินรองก้าวของความสำเร็จนะคะเราต้องก้าวทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแต่ก้าวเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าของเราเป็นบันไดเลื่อนนะคะคือมันขึ้นเร็วได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องผูกเป้าหมายชีวิตไว้กับเป้าหมายในนูสกินถ้าใครไม่เล็งเป้าหมายในนูสกินอย่าหวังว่าเป้าหมายชีวิตจะได้อันนี้จะเข้มนิดนึงเนาะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแต่ชีวิตมันก็ประมาณนี้ละค่ะถ้าเราไม่เข้มกับมันเดี๋ยวมันจะเข้มกับเราเองนะคะตัวเลขตัวนี้นะคะหลายๆคนไหนใครรู้บ้างว่านี่คือเลขอะไรใครคือเลขอะไรคอมมิชชั่นหรือว่าอะไรว่าแชร์ลิงโบนัสของวีคที่ผ่านมาหรือเปล่านะน้อยไปเนาะนะในสำหรับของเรานะคะเลขตัวนี้นะคะGV ใช่ยังไม่เคยมีใครทำได้ 32,000 GV ชีวิตเปลี่ยนนะคะจำนวนวันของอายุเฉลี่ยที่90ปีคือคน1คนมีเวลาเท่านี้วันคราวนี้ลองคำนวณเลยว่าเราเหลือกี่วันแล้วนะคะวันนี้เวลาเดินถอยหลังนะคือวันนี้ใครบอกว่าเฮ้ยเวลาคือข้างหน้าข้างหน้าใช่มันเดินไปข้างหน้าสำหรับคนเพิ่งเกิดแต่ถ้าใครเกิดมาสักระยะหนึ่งเวลามันเดินถอยหลัง 18,250 14,600 19,550 7,300 คืออะไรเวลาที่เหลืออยู่ของคนที่เรารักหรือบางครั้งเป็นเวลาที่เหลืออยู่ของเราเองนั่นแหละแต่มิเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราผูกพันธสัญญาไว้กับคนที่รักอ่ะมันจะยิ่งใหญ่แล้วมันจะเข้มข้นมากเพราะเราไม่กล้าผิดสัญญากับคนที่เรารักโอเคไหมแต่ถ้ากับเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าเอาหน้าเราจะหัวกันเสมอเขาเรียกว่าเจ้านายลูกน้องมีเจ้านายลูกน้องเป็นคนคนเดียวกันจะหัวเสมอว่าเอาหน้าไม่เป็นไรค่อยก็ได้แต่ถ้าวันนี้เราเอาเวลาของคนที่เรารักอะค่ะมาเป็นตัวกำหนดว่าเหลือกี่วันนะคะวันนี้เอมมี่ไม่รู้บางคนเพิ่งมีลูกเบบี๋เพิ่งเกิดมาได้สักแบบยังไม่ถึง10ปียังไม่ถึง10ขวบเนี้ยคุณก็อาจจะมีเวลาอยู่กับเขาไม่ใช่สิเขามีเวลาอยู่บนโลกวันนี้เยอะหน่อยแต่ตัวเราเองอะอายุเท่าไหร่เราต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เนาะลบไว้ของเอมมี่มีอยู่คนนึงที่เป็นพันธสัญญาของเอมมี่ถามว่าท่านไซโคอะไรเอมมี่ไม่ไม่เลยนะคะแถมยังเป็นคนที่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ยินดีให้เรามาทำธุรกิจนี้ตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางและห้ามเพราะเขามั่นใจแล้วก็ให้การเคารพการตัดสินใจของลูกคนนี้เสมอแต่เป็นห่วงอยู่ห่างๆนึกออกไหมวันหนึ่งท่านตกใจว่าลาออกจากงานแล้วเหรอเพราะท่านเคยเห็นสลิปเงินเดือนแล้วรู้สึกว่าหวั่นๆว่าเฮ้ยออกมาทำมาค้าขายนี่มันจะได้เสมอหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องบอกก่อนเกิดจากครอบครัวราชการนะคะแต่ท่านเองก็เป็นกำลังใจอยู่ห่างๆแต่เราอะเอาท่านเองเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพันธสัญญาเพราะเราเหลือท่านแค่คนเดียวนะคะคุณพ่อมีเสียไปตั้งแต่เราตอนเรียนมอต้นเนาะเราเลยรู้ว่า1คนที่เหลืออยู่เนี่ยโคตรมีคุณค่ากับเราเราก็เลยเอาไปผูกกับตรงนั้นถามว่าไปผูกด้วยอะไร1อยากจะสำเร็จให้เร็วมีเวลาอยู่กับเขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับเขาให้มากที่สุดและทำให้เขามีความสุขมากที่สุดพอพูดถึงเวลาที่เหลืออยู่เขาเหลือเท่านี้ถามว่าเขารีบไปไหนเปล่าเอมมี่แค่ประมาณการส่วนมากคนถามว่าหลังจากนี้เขาคงยังอยู่กับเอมมี่แหละแต่เอมมี่ว่า10-20ปีน่ะเขาจะอยู่ที่จะเดินเที่ยวเล่นกับเราได้อะเพราะฉะนั้นอะเวลาของเรายังตอนนี้เอมมี่30กลางๆเนาะเอมมี่เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังอยู่ช่วงเวลาประมาณเนี้ยมันก็ยังเหลือเวลาอีกสักระยะนึงแต่วันนี้คนที่เรารักอะค่ะเขาเหลือหลักพันวันอะพอเราเค้าดาวไปเรื่อยๆอ่ะบางครั้งมันจะไม่ใช่เหลือแค่พันวันเต็มๆบางครั้งอาจจะแค่1วันก็ได้ที่เค้าบอกไงว่าชีวิตไม่แน่ไม่นอนทําบุญไว้เถอะใช่นั่นแหละค่ะคือจะบอกว่ามันเหมือนธรรมะเนาะแต่ว่าจะบอกว่าอะไรที่เหมือนจะแน่นอนก็อาจจะไม่แน่นอนนะคะคือบางครั้งเวลาที่เราคิดว่าเหลือเยอะถึงแม้เนี่ย 7,000 กว่าวันที่คิดว่ามันน้อยแต่มันก็ยังเยอะกว่า1วันอยู่แล้วถูกมั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะทำทุกวันให้เต็มที่เหมือนกับว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แค่วันเดียวนึกออกไหมมันจะทำให้เราง่าย
ดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมาแล้วทำในสิ่งที่โคตรอยากทำมากที่สุดนะคะวันนี้อาจจะต้องใช้คำที่มันสุดๆเช่นโคตรเช่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะทำให้รู้สึกว่าแบบมันสูงสุดจริงๆนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องรีบสำเร็จเร็วใช้ชีวิตยาวๆมันโอเคกว่านะคะดีกว่าค่อยๆสำเร็จแล้วสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยนะคะวันนี้พันธสัญญาของเอมี่ก็เริ่มต้นกับนูสกินด้วยการสตาร์ทเป็น LI สมัยนั้นเรียก LI นะคะละอ่อนตอนนั้นเอมี่กับคุณบิ๊กแยกรหัสกันเพราะไม่รู้ในเรื่องของการแบบทำธุรกิจแล้วก็พี่โป้งพี่เพนก็ไม่รู้ว่าเราคบกันมาเกินครึ่งชีวิตแล้วนะคะเราก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็อ่ะแยกกันจนพอเป็น BRเป็นโกก็คือตอนนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกแบรนด์พาร์ทเนอร์เนาะBP นะคะพันธสัญญาก็เริ่มเดินทางขึ้นเป็นโกสตาร์แคมป์นะคะได้ไปเที่ยวที่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นหัวหินแล้วตอนนี้ค่ะมีแคมเปญดับเบิลโกสตาร์แคมป์หรือซูเปอร์โกสตาร์แคมป์อ่ะสุดยอดมากๆเลยนะดูแบบเงื่อนไขแล้วโหง่ายกว่าตอนที่เอมมี่กับคุณวิกทำในตอนสมัยนู้นเลยนะง่ายมากๆนะคะพิชิตทริปต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะคะตอนนั้นไปที่งานคอนเวนชั่นที่สิงคโปร์นะคะก็ไปกับอัพไลน์ตอนนั้นเราถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแค่ยังไม่แตะรูบี้เลยนะเพิ่งเข้ามาถ้าจำไม่ผิดเป็นโกเป็นโกด้วยซ้ำแต่เราพอไปแล้วตอนนั้นอัพไลน์เราเป็นบลูไดมอนด์คืออัพไลน์เราพี่โป้งพี่เพนนะโหแบบเป็นความสำเร็จที่แบบเป็นแบบอย่างที่ดีมากเพราะท่านทำเร็วอะทำเร็วให้เราเห็นและเราถึงเดินตามนะคะเป็นบลูไดมอนด์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะคัดเคลื่อนนะพี่พิมพ์มาหน่อยนะคะน่าจะไม่เกินน่าจะ6เดือนไม่เกินอ่ะเพราะว่าตอนเอมี่เจอพี่เขาก็3-4เดือนนะคือเร็วมากๆเลยนะคะเราก็เลยเดินตามแต่เดินตามด้วยสปีดเขาเรียกหอยทากของเราแต่หอยทากของเราก็พัฒนาเข้าทุกๆวันเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับพีทเนาะตอนนี้ซีเนียร์แบรนด์พาร์ทเนอร์แล้วก็ Executive แบรนด์พาร์ทเนอร์ EBP นะคะแล้วก็ได้ไปพิชิตทริปต่างประเทศถัดมาก็คือตรงนี้ไปมาเก๊าถามว่าเอาตรงนี้มาให้เห็นยังไงอยากจะบอกว่าเส้นทางเดินของนูสกินอ่ะมันคือ work life harmony มันคือเหมือนที่พี่เพนพูดเสมอค่ะมันคือการทำงานที่ไม่ได้เหมือนทำงานแต่มันคือการใช้ชีวิตบวกกับการหาคุณค่าให้กับตัวเองโดยการเอานูสกินมาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นในชีวิตของเรานะคะก็ไปเที่ยวต่างประเทศเวลานูสกินค่ะเวลาเที่ยวนะโหเที่ยวเต็มที่เที่ยวเต็มเปี่ยมไหนใครไปเที่ยวกับนูสกินแล้วชอบมากพิมพ์คำว่าสุดยอดมาหน่อยนะคะคือนูสกินเลี้ยงดูปูเสือดีมากๆนี่ถ้าไม่ติดโควิดนะผู้นำคงไปเที่ยวกันหลายคนเลยนะคะโอเคพอเราเนี่ยไปเที่ยวมาอ้าวกลับมาเราก็ได้ตำแหน่งเปล่าค่ะไม่ใช่คือระหว่างนั้นอย่างที่บอกมันทำงานไปสม่ำเสมอด้วยกันคือเที่ยวไปทำงานไปเที่ยวไปทำนูสกินไปเที่ยวไปทำนูสกินไปทำไปทำมาแบบนี้เราก็สำเร็จเรื่อยๆๆก็ได้เป็น New Emerald ตอนนั้นเนาะนะคะทำไปทำมาอ้าวรายได้สะสมครบ1ล้านบาทนะคะในระยะเวลาปีนิดๆนะคะถัดมาเป็นไดมอนด์อีกนะคะก็คือง่ายๆเป็นแบรนด์ไดเรคเตอร์นะคะใช่ BD ใช่หรือเปล่านะคะไม่ใช่สิซีเนียร์แบรนด์ไดเรคเตอร์เห็นไหมนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ทำไปเที่ยวไปทำไปเที่ยวไปนะคะหายเหนื่อยเนาะแล้วก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอีกเป็นสตาร์อีกครั้งหนึ่งที่ออสเตรเลียนะคะก็ได้ไปเที่ยวกับนูจินในวัดในฐานะสตาร์นะคะแล้วก็พี่โป้งพี่เพ็ญก็อย่างที่บอกอัพไลน์อีทไลท์ไลน์นะคะเขาจะอยู่ข้างเราเสมอพิชิตทริปสตาร์ที่เจแปนกับนูสกินอีกนะโหคือแบบเที่ยวเบื่อมากเที่ยวทั้งปีอ่ะต้องบอกก่อนเที่ยวทุกปีแล้วปีนึงก็เที่ยวมันครั้ง2ครั้งนะคะนี่คือภาพความสำเร็จขั้นต้นในนูสกินคือเขาให้เราได้ลิ้มลองความสำเร็จนะคะไม่ต้องรอแบบโอ้โหสำเร็จสูงสุดถึงจะได้ไปนะคะก็ได้ไปพักโรงแรมดีๆได้ทานอาหารดีๆได้มีไซด์ไลน์เพื่อนร่วมงานเริ่มทีมเริ่มองค์กรทั้งหมดคือแบบสุดยอดมากเราคือครอบครัวและเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่นะคะทำไปทำมานั่นไงเป็น Executive Brand Director อีกแล้วนะคะก็คือเป็น Blue Lemon ในปีบัญชีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันคืออย่างที่บอกทำไม่ได้จำเวลาของตัวเองแต่เราเดินไปแบบไม่หยุดเหมือนที่คุณบิ๊กบอกคือวันนี้เราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เราแค่เป็นคนอึดในความมุ่งมั่นอึดในความที่เราอยากจะชนะมันอะชนะในชีวิตเราไม่ได้ชนะใครนะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังไงก็ถึงนะคะเพราะเราเชื่อเสมอว่าหากเราสำเร็จช้าไป1ปีอะคนที่เรารักก็ลำบากไปอีก365วันอ่า
ทั้งๆที่วันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมาทำธุรกิจเนี่ยเพื่อคนที่เรารักเพื่อนู่นนั่นนี่ให้ดีแต่พอเราช้าไปสักนิดสักหน่อยแรกๆอาจจะไม่เป็นไรค่ะแต่พอเราปรับลำได้แล้วอ่ะเราก็ต้องรีบสร้างความสำเร็จเพื่อให้คนที่รักเราอะค่ะได้ยินดีแล้วก็ชื่นชมเราได้ทันเวลาเนาะหรือบางครั้งเราสำเร็จช้าไปก็กำลังมีคนดูถูกเราอยู่อีก365วันดูถูกอะไรดูถูกว่ามันจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เขาดูถูกนะเราต้องทำให้เขาดูผิดว่าสุดท้ายเราสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทุกคนอยากสำเร็จแต่น้อยคนมากที่จะเอาชนะตัวเองแล้วทำให้มันสำเร็จมันไม่เกี่ยวความเก่งมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแต่มันเกี่ยวกับเราเองว่าเราอะมีพันธสัญญากับตัวเองในการเลือกแค่ไหนนะคะถึงบอกว่าพันธสัญญามันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะมันอึดๆอยู่ในใจอะคือวันนี้ถ้าเรารับปากกับตัวเองไว้อย่างที่บอกมันเบี้ยวได้แต่พอเรารับปากหรือประกาศกล้าวอะไรออกไปแล้วมันเบี้ยวไม่ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อที่ดีนะคะเพราะความสำเร็จที่ไม่ทันการอะมันมีค่าเท่ากับศูนย์ทำไมเราต้องมีคอมมิตเมนท์ที่แข็งแข็งเข้มเข้มเร็วๆไวๆเพราะอะไรเพื่อความสำเร็จของเราให้มันทันเวลาเพราะนูสกินมันคือทำแมชชีนที่มันย่อเวลานะคะความสำเร็จของคน40ปีอะที่ต้องเดินทาง40ปีถึงจะสำเร็จไอ้นี่มีเปรียบเทียบกับงานประจำนะ40ปีไปอยู่ตำแหน่งสูงพอจบออกมาพอเกษียณปุ๊บก็ทุกอย่างกลับมาศูนย์เหมือนเดิมทั้งที่ระยะเวลาเดินทาง40ปีหรือบางครั้งทำธุรกิจมานมนานเจอโควิดครั้งเดียวตายราบเป็นหน้ากองนึกออกไหมวันนี้นูสกินค่ะมันย่นย่อเวลาประมาณ5ปีถึง10ปีอะให้มีตีสูงให้เลยไหวไหมเรารอกันไหวไหมถ้ารอไหวมันนั่นแหละแต่ความสำเร็จของเราแบบขั้นสุดเลยแล้วก็ไม่มีใครทำลายธุรกิจเราได้นะคะเพราะฉะนั้นรีบสำเร็จให้ทันมันจะได้มีค่าไม่เท่ากับศูนย์นะคะกฎเหล็กของผู้นำเลยนะคะก็คือพูดแล้วทำนี่แหละคือคอมมิตเมนต์วันนี้เอมี่ก็ไม่ได้เป็นผู้นำตั้งแต่วันแรกเราเรียนรู้คนสำเร็จแต่เราพอเห็นคนสำเร็จอะเอ้ยทุกอย่างที่เขาพูดมันเป็นจริงหมดเลยอะทุกอย่างที่เขาพูดมันเป็นจริงหมดเลยอะวันนี้ถ้าเราอยากสำเร็จอะเราต้องทำทุกอย่างที่เราต้องการหรือที่เราคาดหวังไว้อะค่ะให้เป็นจริงมันถึงจะนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้นำผู้นำมันเป็นแค่นี้คำนามเนาะแต่การกระทำจริงๆของมันคือคำว่าทำนะคะคือถ้าวันนี้ทุกคนลงมือทำให้เต็มที่นะมิเชื่อว่าทุกคนสำเร็จได้เช่นกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ขอเลข4รัวๆให้กับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เลยค่ะเขาว่าเลข4เป็นเลขรวยหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะคะโอเคขอเลข4รัวๆเลยนะคะข้อ3นะคะก็คืออย่ายอมแพ้เรามีพันธสัญญาที่แบบเข้มข้นแล้วอะแน่นอนมันคือการเดินมาราธอนวันนี้เอมี่จะให้ทั้งเขาเรียกว่าความจริงบวกกับความหวังที่มันคือสิ่งที่เอมี่ให้อาหารเม็ดเต็งมาตลอดการทำธุรกิจนี้มา5ปีกว่าจะ6ปีแล้วเนาะก็คือง่ายเราให้เขาเรียกว่ามีความหวังในเรื่องของผลลัพธ์ในนูสกินแต่เราก็ให้ความเข้มข้นระหว่างที่เราเดินทางเพราะวันนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ด้วยมือเรา make it happen นะคะคือเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นการทำให้มันเกิดขึ้นตามพันธสัญญาคืออย่ายอมแพ้เพราะว่าระหว่างทางเดินแน่นอนมันมีจุดหักเหจุดทดสอบต่างๆมากมายที่จะทำให้เรายอมแพ้แล้วอะไรบ้างที่เราอย่ายอมแพ้เอมี่ขอ3เรื่องนะเรื่องแรกอย่ายอมแพ้กับตัวเองเอ้าทำไมหรอมีคนยอมแพ้กับตัวเองหรอมีค่ะแล้วมีเยอะด้วยแล้วเราก็อาจจะเคยเป็นคนคนนั้นเอมี่ก็เคยเป็นเกือบจะเป็นคนคนนั้นแต่พอเรารู้ทันเราไม่ยอมแพ้ไงอย่ายอมแพ้กับตัวเองตรงไหนตรงที่ว่าวันนี้เราเข้ามาในธุรกิจนี้มันคือเรื่องใหม่มันคือ second skill มันคือสกิลที่2 3 4 5ของใครหลายๆคนคือเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราให้เวลาตัวเองในการเรียนรู้เราอดทนหมั่นเพียรผ่านบททดสอบต่างๆของการพิสูจน์หรือการพัฒนาตัวเองอะให้มากพอไม่ว่าจะเป็นการจับไมค์ขึ้นหน้าเวทีตอนนั้นบอกเลยเป็นครั้งแรกว่าไมค์เปียกแฉะเลยนะคะก็ไมค์กับดูดนะคะคุณบิ๊กก็ไม่เคยพูดหน้าที่ไหนปกติไม่เคยคุยกับคนค่ะคุยกับคอมแล้ววันนั้นต้องคุยเป็นรอบเซ็นเตอร์เนาะก็คนมีจำนวนหนึ่งหลัก10นะคะเพิ่งเริ่มเนาะก็เราก็พัฒนามาออกไปทำงานพื้นฐานที่เราไม่ชินเคยจับแต่คีย์บอร์ดเคยมีแต่คนมาขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอให้เราทำระบบให้อ่ะในสายคอมเนาะขอให้เราทำระบบทำนี้ไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนตามเราเพราะระบบคือระบบเนาะเทคนิคอลคือเทคนิคอลเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะคะเปลี่ยนได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนรีไควร์เมนต์นะคะ
มีแต่คนมาง่ายง้อเราแต่วันนี้เราต้องออกไปไม่ได้ง้อนะแต่เราออกไปเพื่อรู้จักผู้คนเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องไม่ยอมแพ้กับตัวเองอะให้เราได้เรียนรู้นะคะนี่คือกับตัวเองวันนี้เราอาจจะยังไม่เก่งยังคงได้นะแต่วันพรุ่งนี้เราต้องเก่งขึ้นและเก่งขึ้นให้จงได้นะคะวันต่อๆไปเราต้องเก่งขึ้นเก่งขึ้นและเก่งขึ้นให้เร็วขึ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ประสบความสำเร็จของตัวเองแล้วที่สำคัญคือระหว่างทางเราต้องมีความอดทนที่จะรอดูความสำเร็จของเราให้ได้เช่นกันบางคนรอไม่ไหวในการที่จะเห็นตัวเองพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอยู่เนาะมันคือการยอมแพ้ตัวเองไปก่อนนะคะเรื่องแรกที่ไม่อยากให้ยอมแพ้คืออย่ายอมแพ้กับตัวเองนะคะอันที่สองก็คืออย่ายอมแพ้กับผู้คนคือวันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่แค่นูสกินเนาะที่จะทำงานกับผู้คนไม่ว่าธุรกิจไหนอาชีพไหนแม้กระทั่งงานประจำอันไหนก็ตามเราก็ต้องอยู่กับผู้คนแล้วงานประจำมันยิ่งแย่ตรงที่ว่าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีที่ไม่โอเคแล้วกันไม่ใช่ไม่ดีไม่โอเคอะแต่เรายังคงต้องไปทำงานแล้วประชุมกับเขาทุกเช้าแล้วมองหน้ากันแล้วก็แบบแต่ในนูสกินเราเลือกทำงานกับคนได้แต่ว่าเรารักทุกคนแต่เราไม่รอใครสักคนโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่ยอมแพ้กับผู้คนเช่นอะไรก็คือไม่ว่าจะทีมงานที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปหรือทีมงานที่ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทุกคนของทีมของเราแล้วก็เป็นความสำเร็จของครอบครัวเขาเองคือง่ายเราต้องเข้าใจผู้คนอะเราไม่ยอมแพ้กับผู้คนแต่เป็นการเข้าใจผู้คนมากกว่าและเราก็ไม่รอใครสักคนนะคะเรารักทุกคนแต่เราไม่รอใครสักคนเพราะอะไรความฝันใครความฝันมันยิ่งใหญ่ไม่เท่ากันทุกคนมีโจทย์ชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็เดินอยู่ในเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ชื่อว่านูสกินนะคะเหมือนกันใช้เหมือนกันเนาะแต่อยากจะบอกว่าตลอดเส้นทางที่เดินนะทุกคนที่ผ่านเข้ามาเป็นของขวัญนะจากพระเจ้าถึงแม้เราจะเจอทั้งคนดีและไม่ดีหรือเจอคนที่แบบมิตรแท้มิตรเทียมอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือของขวัญเราทั้งหมดเพราะทุกคนคือครูของเรานะคือถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันจะทำให้เราอะค่ะมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นครูที่จะให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาเพราะวันนี้ค่ะถ้าทุกคนไม่มีการพัฒนาก็ไม่มีความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นถูกไหมวันนี้ถ้าเรายังไม่พอใจในชีวิตที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นคนที่เราเจอทุกคนดีร้ายเข้ามายังไงไม่เป็นไรเขาคือครูของเราให้ขอบคุณแล้วก็ฮิริโอตะปะเขาเรียกอะไรนะอโหสิไม่ใช่ก็แบบโอเคแยกย้ายนะคะทางใครทางมันไม่ใช่ก็คือเราก็มีทางเดินของเราแล้วก็มองว่านั่นคืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ผ่านเข้ามานะคะผู้คนที่3นะคะใช่ยอมรับแล้วไปต่อนะคะตัดสินได้ตัดใจเป็นเนาะแล้วเราก็ไปต่อได้นะคะยอมอย่ายอมแพ้สุดท้ายก็คืออย่ายอมแพ้กับบททดสอบของชีวิตนะคะซึ่งมันก็จะเป็นองค์รวมทั้งหมดในชีวิตเราตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรค Netflix Netflix ก็คือบททดสอบนะบางคนช่วงโควิดแบบอยู่กับ Netflix ฉันยอมแพ้ Netflix นะคะอันนี้ก็ให้ของคําเนาะNetflix ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นอุปสรรคในรูปแบบหนึ่งของเรามาในแบบรูปแบบเป็นมิตรนะคะหรือคนที่เข้ามาเป็นทีมงานแล้วออกไปหรือคนที่ปฏิเสธเราหรือแม้กระทั่งโควิดโคโรนาไวรัสที่เราเจออยู่ตอนนี้ทุกอย่างคือบททดสอบนะคะTikTok ด้วยใช่บางคน TikTok แต่ Netflix นี่น่ากลัวสุดนะคะทำให้เราเป็นแพนด้านะใครเห็นด้วยนะพิมพ์ว่าเห็นด้วยนิดนึงก็ให้ขำๆคือจะบอกว่าชีวิตเราอ่ะมันมีอะไรมาให้มันท้าทายชีวิตเราตลอดเวลาแต่สิ่งที่เรามองอะค่ะเราต้องมองมันเป็นเหรียญนะคือง่ายเหรียญมันมี2ด้านมีหัวกับมีก้อยมันดีเสมอแต่มันจะดีสำหรับใครนั้นไม่รู้แต่ว่ามันคือมันดีทั้งหมดแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ดีกับเราที่สุดในตอนนั้นเหรียญยังมี2ด้านเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีอีกมุมนึงให้เราได้เก็บเกี่ยวและได้ประโยชน์ใช้สอยที่เขาบอกว่าไม่ได้บทเรียนก็ได้ประสบการณ์เนาะคำพูดคุ้นๆเนาะของอัพไลน์สูงของเราซึ่งมันคือเรื่องจริงค่ะทุกอย่างมันคือเส้นรอยประสบการณ์ของเราเพราะฉะนั้นขอบคุณมันที่เราได้เจอบททดสอบแบบนั้นเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะล้วนแล้วดีเสมออยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ถามว่าเอมี่ไม่ได้เป็นคนคิดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกนะแต่วันนี้พอเราอยากประสบความสำเร็จมากพอเราต้องลู่เข้าสู่สิ่งที่คนสำเร็จเขาคิดและทำกันสังเกตดิคนสำเร็จไม่มีใครมานั่งคิดลบไม่มีใครมานั่งน้อยไม่มีใครมานั่งแบบโอ้ชีวิตนี้นึกออกไหม
แต่มีแต่ว่าเฮ้ยเอาอีกทำอีกทำใหม่เอาวะเริ่มใหม่ได้ตบบาแล้วแบบไปไปต่อเพราะทุกอย่างมันคือ connect the dots จุดต่อจุดมันจะเลวร้ายวันนี้แต่มันอาจจะเป็นผลดีเราในวันข้างหน้าก็ได้เนาะถามว่าเอมี่ก็เจอบททดสอบมาส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นนะคะเหมือนที่พี่หนึ่งพูดใครทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นแหละนะซึ่งดีมากเซ็นเตอร์ครั้งที่แล้วที่แกมานะคะใครทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นแหละนะคะก็ดีค่ะวันนี้ถ้าเราอยากสำเร็จนะคะต้องไม่เปลี่ยนโจทย์และไม่เปลี่ยนใจเพราะโจทย์มันถูกกำหนดมาตั้งแต่เราเกิดมาแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือแก้โจทย์ให้มันได้แล้วใจเราอะค่ะก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะเดินไปให้มันสุดทางนึกออกไหมอยากสำเร็จต้องไม่เปลี่ยนโจทย์และไม่เปลี่ยนใจนะคะหากวันนี้เราไม่เข้มข้นกับตัวเองในวันข้างหน้าโชคชะตาจะเข้มข้นกับชีวิตเราแบบไม่มีทางเลือกนูสกินเป็นสิ่งที่สวยงามเราทำสำเร็จเราทำอะไรต้องบอกก่อนเขาเป็นระบบที่ระบบคือง่ายถ้าพูดเป็นเหมือนกับห้องแห่งการเวลาหรือห้องอะไรสักห้องนึงที่เราเข้าไปแล้วเราทำอะไรบางอย่างเราได้ผลลัพธ์ที่มันเอาตรงนะคุ้มเกินราคาที่เราทำไม่เหมือนกับงานอื่นๆหรือเอมี่เทียบกับงานประจำที่เอมี่ทำมันเหมือนหลุมดำอะค่ะใส่เข้าไปไม่เคยเต็ม13ปีใช่ทำให้เราได้ผลลัพธ์หรือได้เงินได้ทองแต่สิ่งที่เราขาดหายไปอย่างรุนแรงคือเวลาและสุขภาพที่มันเป็นอะไรที่โหเงินซื้อไม่ได้นะคะวันนี้เราเลยต้องเข้มข้นกับตัวเองในนูสกินนิดนึงเพื่อให้วันข้างหน้าเรามีชีวิตที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ที่เราต้องการเนาะแต่ถ้าวันนี้เราแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วนู่นนั่นนี่มันเลวร้ายจังเลยเดี๋ยวโชคชะตาค่ะจะเข้มข้นกับเราแบบเราไม่มีทางเลือกเลยนะและเลือกไม่ได้ด้วยอย่างโควิดทุกวันนี้ค่ะที่ใครหลายๆคนก็แบบเฮ้ยไปโทษโควิดมันก็อยู่ของมันอะมันก็เป็นของมันเนาะแต่วันนี้เราเองมากกว่าที่ต้องเตรียมความพร้อมเนาะแล้วก็เตรียมความสำเร็จนะคะไว้อ่ะ3และสุดท้ายนะคะ attitude everything นะคะไหนใครจำอะไรได้บ้างนะคะ1ถึง3เป็นอะไรนะคะพี่โป้งน่าจะข้อสอบเป็นไงช่วยโน้ตไว้ในห้องแชทนิดนึงนะคะให้เพื่อนเซลเล่นนะคะมา3ข้อและข้อที่4คือ attitude everything คือวันนี้เรามีเครื่องมือที่ดีมีแนวคิดที่ดีแต่มีทัศนคติที่ไม่ดีนักอาจจะพาเราไปไม่สู่ปลายทางหรือสุดทางที่เราต้องเดินไปถึงทัศนคติมันคือชุดความคิดหรือเขาเรียกว่า mindset เนาะหรือ attitude อย่างเงี้ยค่ะมันคือชุดความคิดหรือประสบการณ์เราที่สั่งสมมาแต่ถ้าเราไม่ฝึกหรือไม่ดูแลมันนะคะพอวันเวลามันผ่านไปถึงแม้วันนี้เราจะใส่นิดเดียวมีแบบทัศนคติที่เพี้ยนไปนิดเดียวบวกกับลบเนี่ยนิดเดียววันนี้ค่อยๆใส่ลบไปทีละนิด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 คราวนี้ทางหายไปเลยกับความสำเร็จแต่ถ้าเราใส่ความบวกไปเราก็จะขึ้นไปสูงขึ้นนะคะคือจะบอกว่าทัศนคติเล็กๆในแต่ละวันสำคัญมากแม้กระทั่งตื่นมาอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าจะคิดลบแล้วรีบบวกทันทีนะคะไม่แปลกที่เราจะคิดลบที่พี่หนึ่งพูดเสมอว่าทัศนคติฝึกฝนได้นะคะ attitude ฝึกฝนได้นะคะเราต้องรีบฝึกฝนเพราะว่าองศาทางความคิดที่ต่างกันน่ะจะทำให้ความสามารถหรือว่าผลลัพธ์ในระยะยาวแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะใครเห็นด้วยนะคะพิมพ์ว่าเห็นด้วยนะคะพอเห็นด้วยเสร็จใครที่คิดบอกว่าฉันจะพร้อมบวกนะคะพิมพ์ว่าพร้อมบวกนิดนึงนะคะคือพร้อมบวกเสมอนะคะบวกในแง่ดีนะพร้อมบวกเสมอนะคะทัศนคติเราไม่ได้วัดกันตอนขึ้นนะวันนี้ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยจะดูคนหนึ่งคนว่าทัศนคติเป็นไงอย่าไปดูตอนเขาประสบความสำเร็จนะเพราะทุกอย่างอะไรก็ดีทุ่งลาเวนเดอร์หมดแต่ทัศนคติที่แท้จริงและเป็นของจริงอะค่ะมันอยู่ที่ตอนขาลงเอมี่เจอมาหมดแล้วเพราะว่าเจอมากับตัวเองแต่โชคดีค่ะมีสุดยอดอัพไลน์อยู่เคียงข้างกายเสมอคอยดึงเราขึ้นและเราก็โชคดีที่เป็นเด็กที่ไม่ดื้อด้านแล้วไม่รั้นก็ขึ้นตามอัพไลน์ขึ้นคือโอเคอัพไลน์บอกให้ขึ้นก็ขึ้นวะคือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คนมีดาวลงได้นะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราต้องถ้าเราอยากสำเร็จเราต้องเชื่อคนสำเร็จเราก็พยายามปรับตัวเองให้ทุกอย่างให้มันขึ้นมาให้ได้เพราะธุรกิจนูสกินหรือชีวิตละกันไม่ใช่แค่นูสกินมันเป็นกราฟมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่แค่นูสกินอะเป็นกราฟขึ้นอัพเทรนด์คือเป็นเทรนด์ที่ขึ้นเสมอถึงแม้เราจะมีตกลงบ้างแต่เราอยู่ในระยะเวลาการเติบโตเราอาจจะตกในเรื่องของผลลัพธ์แต่
ใช้คำนี้เราอาจจะดรอปในเรื่องของภายนอกแต่ภายในเรากำลังจะสูงขึ้นก็คือการเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองหรือ mindset หรือชุดความคิดต่างๆที่มันสูงขึ้นนะคะขอยกย่องท่านโอเคค่ะวันนี้ค่ะมันจะมีสูตรอันนึงก็คือ e บวก r เท่ากับ o นะคะก็คือ event บวกกับ response จะเท่ากับ outcome เหตุการณ์บวกการตอบสนองเท่ากับผลลัพธ์วันนี้โควิดตัวอย่างละกันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนการกระทําหรือเปลี่ยนทัศนคติที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นได้แล้วสุดท้ายผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปวันนี้นะคะโควิดมีมาแล้วไงอะเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือทำอะไรรองรับไว้เราต้องเดินทางแบบไหนต่อไป new normal กําลังเกิดไลฟ์ไซเคิลควรกําลังจะเปลี่ยนไปวิถีจะเปลี่ยนไปเราอะไรยังไงเราต้องเปลี่ยนออนไลน์ไม่เคยเป็นก็ต้องเป็นละต้องแบบเรียนรู้ละเพราะว่าต่อให้คุณไม่ทำธุรกิจต่อไปคุณก็จะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์ข้างนอกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ถ้าการกระทำเราเปลี่ยนแทนที่จะเป็นลูเซอร์แต่มาเป็นวินเนอร์คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ชนะถึงแม้เหตุการณ์ที่จะเลวร้ายอย่างตัวอย่างเอมี่กับบิ๊กน็อกก็ทำจัมป์สตาร์ทในช่วงที่เกิดวิกฤตของโลกขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะให้เราจงระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูดเพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำการกระทำและก็จงระวังการกระทำเพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัยและจงระวังนิสัยของเราเพราะนั่นแหละจะเป็นบุคลิกภาพของเราและบุคลิกภาพของเราจะกำหนดชะตากรรมที่เราเกิดมาในชาตินี้นะคะคือตรงนี้อยากจะบอกว่ามันเริ่มต้นจากความคิดวันนี้ค่ะถ้าทั้ง3ข้อทั้ง4ข้อที่มีบอกมาหรือเคล็ดลับอะไรจำอะไรไม่ได้เลยขอจำเรื่องนี้เรื่องเดียวทิ้งท้ายไว้ก็คือเรื่องของ attitude วันนี้เราคิดดีทำดีและถูกทางนะถูกต้องด้วยไม่ใช่แบบเอาหน้าเรายังพิชิตไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ใช่ๆพูดกับตัวเองได้แต่อย่าพูดบ่อยพูดแค่ครั้งเดียวพอ ครั้งหน้าก็แบบเอาวะฉันต้องทำหนักกว่าเดิมคือต้องหาคำพูดที่มันให้เราไปข้างหน้าต่อได้ด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ที่เดิมแล้วก็ลาเวนเดอร์อยู่เพราะเดี๋ยวสุดท้ายเราจะถูกให้ดึงลงต่อให้เราอยู่ที่เดิมมันก็จะถูกให้ดึงลงเนาะนะคะเคล็ดลับที่ไม่รับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะเคล็ดลับที่ไม่รับในการทำจัมป์สตาร์ทคุยมาทั้งหมดเนี่ยใครจำอะไรไม่ได้เลยขอแค่นี้ค่ะตัวเรา 80% ในการทำงานในนูสกินถ้ามาตอนแรกอะขอ 100% เลยแต่ถ้าวันนี้สำหรับผู้นำที่เริ่มมีทีมงานแล้วนะเริ่มมีเข็มแล้ว 80% ให้แบ่งมาที่เราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยาก100ก็100ได้นะคะแต่ว่าวันนี้บางครั้งอะค่ะถ้าเราอยากเขาเรียกว่าคนถ้าไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าจะไปให้ไกลค่ะต้องไปด้วยกันแต่เราไปด้วยกันกับคนที่อยากไปกับเรานะไม่ใช่แบบว่าเราไปเปลี่ยนคนที่ไม่ใช่ให้เป็นคนที่ใช่เปลี่ยนให้คนที่ไม่มีเป้าหมายมามีเป้าหมายถ้าเขามีเป้าหมายก็คือเรื่องที่ดีแต่เปลี่ยนคนที่แบบไม่มีเป้าหมายอ่ะบังคับให้เขามีเป้าหมายซึ่งมันยากมากนะคะเราก็ต้องทำงานกับตัวเองค่ะ 80% แบบ lead by example ก็คือทำให้ดูนะคะทำให้ดูธุรกิจนี้แม่ปูลูกปูเราทำทีมงานจะดูไม่ดูไม่เป็นไรตามไม่เป็นไรแต่เราทำเพราะสิ่งที่เราทำอะค่ะมันก็จะส่งผลเราไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอีก 20% ทำงานกับทีมงานที่มีเป้าหมายบนเป้าหมายของเขาโอเคไหมทำงานกับทีมงานที่มีเป้าหมายนะทีมอย่างที่บอกเรารักทุกคนที่เข้ามาที่เจอกันแต่เราจะไม่รอใครสักคนถ้าเป้าหมายไม่ใช่อยู่ในทางเดียวกันเพราะวันนี้ทุกคนมีบทบาทและความรับผิดชอบเป็นฮีโร่ของครอบครัวเราจะชะลอความเร็วไม่ได้นะคะเพราะเรามีคนที่รักรออยู่นะคะกด 80-20 ทำงานกับตัวเองให้มากแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ทีมงานดูวันนี้การได้จัมป์สตาร์ทของเอมี่กับบิ๊กก็ต้องขอขอบคุณตัวเองก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณรหัสคู่ขอขอบคุณโค้ชไซไลน์ที่คุณบิ๊กขอบคุณมาข้างต้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือทีมงานที่มีเป้าหมายเอมี่ใช้คำนี้แล้วรักษาเป้าหมายและคอมมิชเมนต์ของเขาไว้นะคะมันเลยทำให้ at the end ภาพรวมค่ะมันคือทีมเวิร์กเมคทีมเวิร์กวันนี้เอมี่เป็นผลลัพธ์ให้กับทีมกับกลุ่มของวิซอมแล้ววันหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งเขาก็จะเป็นผู้นำที่ดีเช่นกันเพราะวันนั้นเอมี่เคยเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อนนะคะตามแบบไม่มีเงื่อนไขตามแบบเต็มใจตามแล้วตามแบบบน
เป้าหมายของเราวันนึงเราก็จะมาเป็นผู้นําที่ดีได้เช่นกันเป็นผู้ตามที่ดีเราจะเป็นผู้นําที่ดีนะคะเรา2คนทําได้เอมมี่เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องซูมวันนี้ค่ะทําได้ล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทุกคนน่ะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีโค้ชที่โคตรสุดยอดเลยไม่ว่าจะเป็นพี่โป้พี่เพนน้องหมีน้องเนยคุณฟ้าคุณกวางเทพมีพูดไม่หมดไม่ว่ากันเนาะแต่อยากบอกว่าผู้นําทุกคนเก่งทุกคนนะคะแล้วเค้ามีความสําเร็จให้เราดูแล้วนะคะเหลือแค่ว่าเราอ่ะทําตามเค้านะคะถึงบอกเอมมี่เป็นเด็ก2คนที่ธรรมดามากๆที่แบบถ้าให้เลือกได้คือเลือกทิ้งอ่ะไม่ได้เลือกไว้แต่ว่าวันเนี้ยเราเลือกที่จะอยู่ไงมันเลยทําให้เราวันเนี้ยเรามาอยู่แถวหน้าได้นะคะวันนี้เราจงเป็นดาวไลน์ที่ทําให้อัพไลน์ภูมิใจสร้างความสําเร็จอย่างต่อเนื่องและทําให้เค้าไม่หนักใจและเราจงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทีมงานภูมิใจที่มีเราเป็นอัพไลน์ให้ทีมงานไม่อายว่ามีคนเนี้ยเป็นอัพไลน์ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ได้นะบอกเติบโตล้านเปอร์เซ็นต์เอมมี่กับบิ๊กคิดแบบนั้นเพราะวันแรกที่เข้ามาโคตรอายเลยว่ะถ้าคือเรายังทำอะไรไม่เป็นอ่ะแล้วแบบประมาณว่าแม่งจะเอาทีโทษนะคะพูดคำนี้คือจะเอาทีมอยู่หรือเปล่าวะจะอยู่ดูแลทีมได้หรือเปล่าวะไม่เคยทำงานเป็นทีไม่เคยทำงานแบบทีมอ่ะทีมก็คือทีมอยู่ในบริษัทที่ทุกคนมีเงินเดือนเป็นจุดค้ำคอว่าต้องฟังคนนี้ต้องฟังคนนั้นแต่ในนูสกินไม่มีใครเป็นนายใครไม่มีใครจ่ายเงินเดือนใครอ่ะเออเราจะอยู่ไหมแต่วันนั้นเราเป็นผู้ตามที่ดีไงวันนี้เราเลยตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นอัพไลน์ที่จะทำให้ทีมงานภูมิใจโดยการสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะคะคนที่จะสำเร็จในนูสกินไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่โง่ที่สุดแต่เป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดหนักในนูสกินคือจบนะคะไม่คำว่าทำงานมันต้องหนักแน่นอนถ้าทำงานไม่หนักไม่เรียกว่าทำงานค่ะเขาเรียกว่าอาจจะงานอดิเรกเนาะแต่ถ้าทำงานต้องหนักแต่นูสกินหนักและคุ้มค่าคนที่ทำนูสกินสำเร็จไม่ใช่คนที่เร็วทำเร็วหรือทำช้าที่จะสำเร็จแต่เป็นคนที่มีความเชื่อมากที่สุดจะสำเร็จก่อนนะคะไม่ใช่คนที่เข้มแข็งหรืออ่อนแอที่สุดที่จะสำเร็จแต่เป็นคนที่ยืนหยัดที่สุดจะสำเร็จไม่ใช่คนที่สวยหรือน่าเกลียดที่สุดจะสำเร็จแต่ต้องเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นถึงจะสำเร็จในธุรกิจนี้นะคะอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ในนูสกินอย่างที่มีบอกถ้าคุณทำครบอย่างนี้นะทำอะไรก็สำเร็จแต่ทำนูสกินสำเร็จแล้วมันเสร็จสิ้นโอเคนะทำมันอื่นยังไม่จบนะคะเป้าหมายในปีนี้ของเอมมี่กับบิ๊กเนาะตั้งใจนะคะตั้งใจอีกครั้งหนึ่งจะทำจัมป์สตาร์ทแบบ BDM ก็คือร้อยบวกนะคะก็ลองดูสักตั้งนะคะมีคนทำได้ผู้นำในกลุ่มของ Wisdom เราทำได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ลองทำดูและทำแบบจริงจังนะคะว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็ปีนี้แน่นอนค่ะเป็น Presidential Director นะคะห้อยด้วยนามสกุล Platinum นะคะเพราะไม่อย่างนั้นบ้านพี่หนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าสัญญาณรับเรดาร์หรือว่ารับความสำเร็จมันจะไม่ชัดนะคะก็ขอเพิ่มจานบินนิดนึงนะคะก็ปีนี้เป้าหมายของเอมมี่กับบิ๊กค่ะก็เอมมี่ทำได้ทุกคนทำได้เช่นกันค่ะก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะพี่ป้อง